ี้ดิฉันอยู่ที่เมืองคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอนะคะซึ่งเป็นเจ้าภาพเวทีดีเบตนัดแรกหรือการโต้อภิปรายของผู้ท้าชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐค่ะในปีนี้เป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนท่ามกลางประเด็นความท้าทายที่หลากหลายในสังคมอเมริกันนะคะและการดีเบตนัดนี้จะเป็นนัดแรกจากทั้งหมด3ครั้งก่อนศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้ค่ะความท้าทายนี้ไม่ใช่อื่นไกลค่ะคือสถานที่จัดงานดีเบตนัดแรกที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19ซึ่งทำให้การตัดสินใจต้องพิจารณาอีกหลายตัวเลือกนะคะก่อนจะจบที่เคส Western Reserve University และศูนย์การแพทย์ Cleveland Clinic ในคลีฟแลนด์มาเป็นผู้จัดเวทีการดีเบตที่ปลอดภัยในช่วงโควิด-19 แบบนี้ค่ะในศึกดีเบตนัดแรกนี้จะเป็นรูปแบบการโต้อภิปรายแบบตัวต่อตัวในกรอบเวลา90นาทีครอบคลุม6ประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในสังคมอเมริกันนะคะได้แก่การระบาดของโควิด-19 ปัญหาเศรษฐกิจอเมริกันความน่าเชื่อถือในกระบวนการเลือกตั้งปูมประวัติทรัมป์ไบเดนประเด็นทางเชื้อชาติและการประท้วงที่ลุกลามไปทั่วประเทศรวมทั้งการแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลสูงคนใหม่ที่จะมาแทนที่ผู้พิพากษารูธ เบเดอร์ กินสเบิร์กผู้ล่วงลับเมื่อช่วงกลางเดือนกันยายนนะคะนอกจากเมืองคลีฟแลนด์จะเป็นเวทีแรกของการโต้อภิปรายของผู้ท้าชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐแล้วรัฐโอไฮโอเป็นหนึ่งในรัฐสมรภูมิที่ทรัมป์และไบเดนต้องช่วงชิงชัยในศึกเลือกตั้งปีนี้ด้วยนะคะในแง่ประวัติศาสตร์การเมืองค่ะพบว่ารัฐโอไฮโอคือรัฐที่มีส่วนกำหนดชะตาของว่าที่ผู้นำสหรัฐมาหลายทศวรรษค่ะเพราะนับตั้งแต่อเมริกามีระบบ2พรรคที่ชัดเจนขึ้นมาไม่มีประธานาธิบดีสหรัฐจากฝั่งรีพับลิกันคนไหนที่จะไม่ได้รับชัยชนะจากรัฐนี้เมื่อไปดูศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2016ที่ผ่านมารัฐโอไฮโอเคยช่วยให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เอาชนะนางฮิลลารีคลินตันตัวแทนชิงเก้าอี้ผู้นำสหรัฐจากพรรคเดโมแครตในปีนั้นมาได้โดยคะแนนทิ้งห่างไป 8% ทั้งที่เมื่อย้อนกลับไปในศึกเลือกตั้งเมื่อปี2008และ2012รัฐโอไฮโอเคยลงคะแนนให้อดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาจากพรรคเดโมแครตไปอย่างท่วมท้นค่ะ It's time to retire Joe Biden this is serious stuffและในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงพื้นที่หาเสียงในรัฐโอไฮโออย่างเข้มข้นฝั่งนายไบเดนมีกำหนดการหาเสียงในรัฐโอไฮโอวันที่30กันยายนหลังพ้นศึกดีเบตนัดแรกไปแล้วในฐานะที่รัฐโอไฮโอเองมีส่วนกำหนดชะตาว่าที่ผู้นำสหรัฐนะคะคนไทยในรัฐโอไฮโอจำนวนหนึ่งก็ต่างเฝ้ารอที่จะฟังทัศนะจากว่าที่ผู้นำคนใหม่ด้วยค่ะคุณชานุมาตรสมตระกูลผู้ประกอบการร้านอาหารไทยซิลันโทรไทยแอนด์ซูชิในเมืองเอครอนรัฐโอไฮโอได้บอกว่าจะรอฟังการโต้อภิปรายในวันอังคารที่29กันยายนนี้โดยเฉพาะการรับมือกับโควิด-19 และนโยบายด้านสุขภาพค่ะดีใจแล้วก็ตื่นเต้นที่จะมีการดีเบตที่คลีฟแลนด์ที่เมืองคลีฟแลนด์น่าติดตามว่าหลายๆประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ณตอนนี้แต่ละผู้แทนจะมีจุดยืนอย่างไรและเมื่อถามถึงการขับเคี่ยวกันระหว่างทรัมป์และไบเดนบนเวทีดีเบตนัดแรกนี้คุณชานุมาตรมองว่าสิ่งสำคัญคือการแสดงทัศนะต่างๆบนพื้นฐานของความจริงมากกว่าการสร้างวาทกรรมค่ะถ้ามาจากโดนัลด์ทรัมป์ลีลาการพูดของเขาอาจจะทำให้คนรู้สึกเอนเตอร์เทนรู้สึกมันมีความบันเทิงอยู่ในนั้นด้วยส่วนหนึ่งเขาอาจจะมีแบ็กกราวด์มาจากการที่ทำงานอยู่ทางเป็นทีวีเพอร์ซันนาลิตี้มาก่อนซึ่งตรงนี้มันทำให้คนที่ชอบเขาหรือคนที่ยังอันนี้เนี่ยอาจจะโอนเอียงไปตามโดนัลด์ทรัมป์แต่ว่าผมคิดว่าโจไบเดนเองก็สามารถที่จะต่อสู้ด้วยความจริงด้วยแฟกต์ด้านคุณสมศักดิ์ติ่งพัฒนาเจ้าของร้านอาหารไทยในคลีฟแลนด์บอกว่าจะติดตามการดีเบตครั้งนี้ถ้ามีโอกาสและหวังว่าผู้นำที่จะเข้ามาต้องช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่หลังการระบาดของโควิด-19 เรื่องแรกก็เขาก็คงต้องสานต่อเรื่องไวรัส เพราะว่าคิดว่ามันก็คงอยู่ไปอีกสักพักใหญ่ๆเศรษฐกิจมันก็ 6-7 เดือนที่ผ่านมานี้คือเขาก็ต้องฟื้นฟูนะและเมื่อไปหยั่งเสียงผลสำรวจล่าสุดของ Real Clear Politics พบว่าในรัฐโอไฮโอคะแนนนิยมของอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนมากกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ราว 3.3% ขณะที่การสำรวจจาก Fox News เมื่อปลายเดือนกันยายนพบว่าชาวโอไฮโอนิยมชมชอบในตัวไบเดน 50% มากกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ที่ได้คะแนนนิยมไป 45% ในพื้นที่รัฐสมรภูมิแห่งนี้ค่ะด
ดิฉันและทีมงานวิวเอไทยจะเกาะติดศึกดีเบตนัดนี้อย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งจะมีขึ้นในวันอังคารที่29กันยายนตามเวลาสหรัฐหรือตรงกับเช้าวันพุธที่30กันยายนตามเวลาประเทศไทยนะคะและทุกท่านสามารถติดตามเราได้ทุกช่องทางของวิวเอไทยค่ะดิฉันนิธิการกำลังวันรายงานจากเมืองคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอค่ะ